ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thสินค้า Voice Plaza มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.voicetv.co.th นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นข่าวกันต่อมาที่ Talking Thailand Poll กันก่อนดีกว่านะครับความฟีเวอร์ของหนังสือทักษิณเนี่ย ก็เลยทำให้ทีมงานเราตั้งคำถามแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะจะออกหนังสือมาเนี่ยคุณผู้ชมจะซื้อเปล่า ถามอะไรอย่างนี้พี่แขกไม่ปลื้ม ไม่ใช่เฮ้ยคนซื้อคนซื้อไม่ใช่คือมันผิดช่องไงคือถ้าท็อปนิวสามมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งไงที่เป็นร้อยสามมาคือมันใบแอดชัดเจนตอบมาแล้วกันสแกน QR code ตอนนี้เลยนะตอบผ่านแอปพลิเคชัน LINE ซื้อเพราะว่าอยากอ่านไม่ซื้อเสียดายเงินหรือว่าอย่างพลเอกประยุทธ์หรอจะเขียนหนังสือได้จะมีอะไรหนึ่งคือจะมีอะไรไปเขียนโอ้เดาใจได้ไหมเดาใจการเดินทางของครององอาจและความสำเร็จของผมรวมคำพูดประยุทธ์ในรอบ8ปีเนี่ยขายได้นะไม่ใช่ประยุทธ์รวมไม่ใช่ประยุทธ์รวมเองนะเรารวมมาล้อเลียนขายได้แขกว่าเราอ่ะเรามีสิทธิ์รวมมาล้อเลียนนะรวมเป็นเดียวคนสาธารณะนะเดียวประยุทธ์อ่ะเดียวประยุทธ์แล้วรวมตัดมีมอ่ะมีทุกมีมของประยุทธ์มารวมกันอ่ะแล้วลง Netflix อ่ะแขกว่าคนดูมากกว่าโน้ตใช่เดียว8ใช่ๆ8ปีเอาคลิป8ปีของประยุทธ์เนี่ยใช่รวมแต่เรามีต้นมาเลยนะสุดเลยอ่ะเชียร์นะเชียร์ให้ Netflix ทำนะอุ้ยถ้ารวมนะคือคนมันดูไม่เบื่อด้วยแค่คลิปคือตั้งแต่คว้างกล้วยอะไรต่างๆคลิปดึงถุงเท้าอ่ะตั้งแต่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกระแสแบน Netflix หรือเปล่าเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณสามารถที่จะหาคลิปประยุทธ์มาใช้ได้เต็มไปหมดเลยใช่นะทั้งคำพูดทั้งอะไรต่างๆเนี่ยครับนะลองดูตอบคำถามผ่านทางนี้แอปพลิเคชัน LINE แล้วก็สะสมนะฮะคะแนนให้ครบนะครับแล้วก็ได้รับบัตรสมรสของ Voice Plaza ไปด้วยนะครับมาต่อกันที่ประเด็นของการจ่อที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุประชัยใจสมุทรในฐานะนายทะเบียนและส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยนะก็มาบอกว่าคือโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับบอกว่าเราทำถูกต้องแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่าคุณสุประชัยนี่มั่นใจว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนก็เคยน้ำตาตกเมื่อครั้งที่ไทยรักไทยจนมาถึงพรรคพลังประชาชนถูกยุบตอนนั้นมีการพูดไปว่าเป็นการลงโทษทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมที่สุดแล้วก็อธิบายด้วยว่าการยุบพรรคการเมืองเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยหลักเหตุผลที่ว่าพรรคการเมืองมิใช่เป็นของแค่คณะกรรมการบริหารพรรคแต่แท้จริงแล้วเป็นของสมาชิกทั้งปวงเขาก็ตัดพ้องไงฮะกลายเป็นว่าพรรคที่พยายามก่อประชาธิปไตยอย่างเพื่อไทยรวมทั้งฝ่ายค้านอื่นจะมายื่นยุบพรรคภูมิใจไทยเพราะนโยบายกัญชาทางการแพทย์เราเป็นเพียงไม่กี่พรรคที่ทำตามกฎหมายและการทำนโยบายและให้ยื่นกกต.ตรวจสอบเห็นชอบแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยครับเราคือพรรคที่เห็นอกเห็นใจตอนที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบนั่นแน่เราเห็นว่าการยุบพรรคนั้นเป็นกระบวนการเล่นงานทางการเมืองบั่นทอนความเข้มแข็งประชาธิปไตยแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยกลับเลือกใช้เป็นวิธีแรงงานพรรคภูมิใจไทยเอ๊ะเขาถามกันนะพูดแต่ผมสงสัยว่าไอ้ตอนที่พรรคพลังประชาชนโดนยุบนี่ใครดีใจแล้วไปร่วมรัฐบาลมาครับ นี่ก็จนไม่กล้าวใครนะใครดีใจมากเลยแล้วก็ แยกตัวเองกันออกไปจากพรรคพลังประชาชนแล้วไปร่วมรัฐบาลมันจบแล้วครับนายยังจำได้อยู่เลยไม่ยงใครอ่ะ อยู่จังหวัดไหนนะฮะคืออันนี้มันก็เข้าตัวเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะย้อนเพื่อไทยได้ดีแต่ว่ามันก็เข้าตัวเหมือนกันนะไม่ใช่ยุบพรรคเหรอเพราะยุบพรรคพลังประชาชนใช่ป่ะก็เลยได้ไปถึงไปกอดกันกับอภิสิทธิ์นั่นแหละนะก็สรุปปิดท้ายว่าผมเพียงแล้วก็ได้ทำอะไรนะได้ทำอะไรนะถนนไลฟ์ฟุตโครงการมหาศาลทั่วประเทศก็โดยสรุปคุณสุประชัยก็คือตั้งคำถามว่าทำไมถึงใช้เรื่องนี้มาเล่นงานทางการเมืองกันนะครับเราดูต่อไปว่าสรุปสุดท้ายแล้วพรรคฝ่ายค้านจะมีมติออกมาแล้วดำเนินการเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างไรนะครับดิวกันจริงควบพรรคอีกอันนี้
เขาควบกันจริงๆเหรอเนี่ยผมยังงงอยู่ฮะคุณสมคิดเรื่องการควบระหว่างสร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยเนี่ยคุณสมคิดบอกว่ารู้จักคุณหญิงสุดารัตน์มานานแล้วเห็นเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งการควบรวมสองพรรคนั้นถ้าควบแล้วจะสร้างประโยชน์มีพลังในการทำงานให้สู่รวมก็จะดีกว่ามาสร้างความแตกแยกกันใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกยังเร็วเกินไปคุณอุตนะก็เหมือนกันการหารือระหว่างพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเมืองมีความไม่แน่นอนสูงที่ผ่านมาสร้างอนาคตไทยก็คุยกับพรรคการเมืองอื่นด้วยส่วนที่เป็นข่าวเกี่ยวกับพรรคไทยสร้างไทยนั้นก็มีการคุยกันเป็นระยะเช่นกันคุณสมคิดคุณสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์มีความคุ้นเคยรู้จักกันดีรู้จักกันดีผ่านวิธีการเมืองมาด้วยกันในอดีตเดี๋ยวอันนี้พี่พูดกันฝ่ายเดียวเนี่ยฮะผมไม่เห็นคุณหญิงสุดารัตน์เขาพูดเลยพี่ตีขลุ่มก็อยู่เงี้ยแต่เท่ากับเป็นการเปิดประตูบ้านไงพี่ถึงใช่ไหมถ้าออกมาพูดขนาดนี้สำหรับแขกมองว่ามันเป็นการนกพิราบสื่อสารไงอย่าลืมนะว่าคนที่มีรากฐานสสเขตมากกว่าคือไทยสร้างไทยเราไม่สร้างนะครับถึงแม้ว่าคนมองกันว่าไทยสร้างไทยเนี่ยอาจจะสู้ยากใช่ป่ะเช่นอีสานคุณเจอเพื่อไทยเนี่ยคุณอาจจะสู้ยากใช่ป่ะถึงแม้ว่าอะไรอ่ะถึงแม้ว่าคะแนนโพลคุณหญิงเขาดีอ่ะแต่คุณจะสู้ยังไงมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่อยากได้ฐานพื้นที่ของไทยสร้างไทยก็คือสร้างอนาคตไทยนี่แหละเพราะสร้างอนาคตไทยเนี่ยหาที่ลงแบบคล้ายๆว่าขาที่อย่างลงไม่ได้แต่เขามีภาพไงสมคิดเป็นเซียนเศรษฐกิจอะไรหนึ่งหรือว่าแบบซึ่งน่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์คล้ายๆกับว่าเนี่ยพวกนักธุรกิจก็ชอบกันเยอะนะคนเชียร์พวกภาคธุรกิจด้านบนเชียร์สมคิดกันเยอะนะอะไรเงี้ยทำนองนั้นแหละแต่ว่าเขาไม่มีขาแต่แขกมองว่าการที่คุณสมคิดกับคุณอุตมะออกมาพูดแบบนี้ก็คืออาบน้ำปะแป้งรอไงรอขันหมากพร้อมแล้วค่ะเมื่อไหร่จะมาขอคุณหญิงก็จะไปสู่ขอได้คุณหญิงก็เป็นฝ่ายหญิงเหรอเขาต้องฝ่ายดีดนิ้วรอสิคือผมแต่เป็นการพูดแบบจะไม่ได้ไปสู่ขอไงนึกว่าพูดแบบว่าแบบเรียกเมื่อไหร่ทันทีอ่ะproposeมาเมื่อไหร่ก็พร้อม yes อะไรอย่างงี้ไหมแล้วเขาจะชื่ออะไรดีเนี่ยเรามาคิดแบบพักกล้าแล้วไทยสร้างอนาคตไทยอ่ะเออผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันแปลกอ่ะพี่แขกมันไม่ได้ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยเข้ามาก่อนนะสร้างอนาคตไทยนี่มาทีหลังนะแต่มันจะไม่ใช่ปัญหาเราเออไงคือให้เขาไปคิดกันให้เขาไปคิดกันสร้างไทยสร้างอนาคตไทยไทยสร้างอนาคตไทยสร้างเหนือนะไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยงงภาษาอังกฤษอ่ะยากอ่ะคิดชื่อพรรคยากมากเลยนี่แค่คิดนี่ก็ยุ่งแล้วยากยากจริงๆอ่ะรอดูว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับอย่าลืมอีกอย่างนะไทยสร้างไทยถึงแม้ว่าเขาแข่งออกไปแข่งกับเพื่อไทยก้าวไกลเขาก็ยังชูเรื่องจุดยืนแชปไตต้านประยุทธ์ต้านอะไรมาตลอดนะครับใช่ป่ะเขาออกแถลงการณ์อะไรต่างๆไวมากไม่เห็นแล้วมีเหตุการณ์อะไรต่างๆการประนามนู่นนี่อะไรเขาก็ไวมากนะเรื่องระบอบเผด็จการเรื่อง250สว.อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคุณสมคิดเขาไม่ได้อยู่ในแบบนี้เลยเขาไปสร้างภาพแบบกลางๆกลางๆแบบเพียโก้ๆยุติความขัดแย้งมันคนละเรื่องกันนะมันดูเหมือนใกล้เคียงเลยมันมีจุดต่างอยู่นะฝั่งไทยสร้างไทยเขายังยืนหยัดเรื่องพวกนี้นะเขาไม่ได้ทิ้งนะใช่ป่ะเขาจะอยู่ๆเขาจะกระโจนไปใส่สร้างอนาคตไทยแบบเนี้ยเขาเหนื่อยเหมือนกันนะอ๋อฮะเอาล่ะมาดูเรื่องของพรรคฝ่ายค้านอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมกันของผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะมีการยื่นยติด่วนนะครับเพื่อที่จะขอข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะด้วยวาจานะครับก็คือเรื่องของเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดรวมถึงปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับก็มีคุณหมอชลน่านสีแก้วเป็นคนเปิดในการแถลงข่าวนะครับมีคุณสุขุมพงษ์ง่วนคำซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็มีพรรคก้าวไกลนะครับพรรคประชาชาติก็เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันนี่แหละมีการพูดถึงข้อสรุปหนึ่งก็คือว่าความก้าวหน้าของการดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เป็นผลพวงมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่จะเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเรื่องด่วนเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูนะครับที่มีการละเมิดสิทธิเด็กก็คือตอนแรกเนี่ยจะเปิดสมัยประชุมวิสามันขอเสนอเพิ่มแต่ว่าเมื่อจะเปิดประชุมสภาวสามัญสามัญวันที่1นี้แล้วก็เลยจะเป็นเปลี่ยนไปทำยติด่วนใช่ไหมยื่นเป็นยติด่วนในวันที่3ครับซึ่งเป็นการประชุมวันแรกให้สภามีการพิจารณาพูดคุยร่วมกันในเรื่องนี้ซึ่งมันก็ว่าเวลาคุยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านคุยคนเดียวหรอกครับแม้มันเป็นการร่วมกันหารือเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะร่วมด้วยฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะร่วมอันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ไม่ใช่นี่เป็นการอภิปรายยติด่วนเรื่องอ๋ออันนี้ยติด่วนยติด่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนองบัวลำพูส่วนไอ้ตามมาตรา152นี่เป็นการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมติใช่ไหมก็อันนี้ก็ยื่นยติด่วนด้วยวาจาแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นขอประเมินว่าจะหลังจากประชุมเอเปกนะเอาหลังจากช่วงประชุมเอเปกแต่ดูก่อนว่าจะมีการยุบสภาหลังจากนั้นหรือไม่ค่ะคือถ้ายุบสภาเนี่ยมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็เข้าสู่การเลือกตั้งไปเลยนะฮะจากหนองบัวลำพูเนี่ยอันเนี้ยข่าวนี้น่าสนใจนะฮะฉันย้อนไปยิงโคราชใช่ไหมเรื่องโคราชกันครับครับนะฮะก็เหตุกราดยิงที่โคราชเหตุเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563นะครับครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับ29คนก็นำไปสู่การตรวจสอบเรื่องของเครือข่ายธุรกิจในค่ายทหารนะครับล่าสุดมีโศกนาฏกรรมนะฮะในครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณไพศาลเรืองฤทธิ์นะฮะซึ่งเป็นทนายความพร้อมกับคุณก้อยและคุณเบิร์ดนามสมมุติผู้ประกอบการสร้างบ้านขายให้กำลังพลกองทัพบกเข้ามาพบเลขารัฐมนตรียุติธรรมขอยื่นขอคุ้มครองพยานบอกว่าถูกทหารนายหนึ่งในข่มขู่คุกคามใช่ไหมฮะคือเหตุการณ์ยิงเนี่ยทหารคนนั้นที่คลั่งเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องที่แบบว่ากู้สวัสดิการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นธรรมนะฮะคุณก้อยนะนามสมมุติเขาบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองผู้ประกอบการแล้วก็สร้างบ้านกำลังคนที่มาซื้อกับคุณก้อยเนี่ยนะฮะจะต้องทำเรื่องกู้ผ่านกรมสวัสดิการทหารบกซึ่งทางกรมก็อ้างว่าจะหักค่าธรรมเนียมกองทัพ 5% คือเช่นบ้านราคาล้านบาทจะเป็นแบบเขาจะให้กู้ล้านห้านะฮะแล้วมีเงินทอนไปให้ 400,000 ก็คือหมายถึงว่ากำลังพลน่ะจะได้เงินสดไป 400,000เพื่อเอาไปตกแต่งบ้านครับซื้ออะไรต่างแบบไปตกแต่งบ้านไปซ่อมต่อเติมอะไรต่างเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอีกจำนวนหนึ่ง 5% 75,000 เนี่ยถูกหักออกแล้วบอกว่าอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมของกองทัพบกแล้วผู้กู้เนี่ยคือตัวทหารที่กู้กำลังพลทั้งหลายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีการหักเงินตรงนี้ไว้แล้วคุณก้อยเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนทอนเงินส่วนต่างกำลังพลผู้กู้แต่ว่าไอ้เงินนั้นน่ะถูกกรมสวัสดิการเก็บไว้ 5% เก็บไปเป็นค่าธรรมเนียม 5% จริงๆพอไปสืบไปสืบมาบอกกองทัพไม่มีระเบียบในการจัดเก็บมันเป็นการเก็บเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองของนายทหารคนหนึ่งในกรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็มีกำลังพลจำนวนมากไม่ได้รับเงินส่วนนี้ด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะอาจจะส่วน 400,000 ก็ได้แล้วก็อันนี้คือกรณีของจ่าคลั่งที่โคราชนี่ก็เกิดจาก เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะว่าโครงการของเขาเนี่ยนะฮะถูกกำลังพลหลายนายเนี่ยแจ้งความบอกว่าไม่ได้รับเงินทอนในช่วงวันที่8ถึง10 6 มกราคม63ได้รับความเดือดร้อนก็ไปสืบทราบว่ามีคุณป้านายหน้าเอาโบโชงบริษัทตนไปแอบอ้างขายกำลังพลแล้วไม่ได้รับเงินหลายรายหนึ่งในนั้นก็คือจ่าที่ก่อเหตุการณ์ยิงใช่ไหมก็เอาเป็นว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตบางคนแล้วกันนะแล้วก็คุณก้อยก็บอกว่าเข้าไปร้องขอในหน้าครับในตอนที่ยังมีชีวิตและอีกรายที่ถูกยิงเสียชีวิตให้ออกมาชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต่อไปก็ล้อมที่กองทัพบกมีคลิปเสียงบันทึกไว้หมดแต่ปรากฏว่าหลังประชุมกันนะครับมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่หลังประชุมกันมีทหารนายทหารคนหนึ่งเนี่ยออกมาคุกคามแล้วจะขโมยเอกสารลับหลักฐานที่ไปตรวจพบว่ามีการเก็บเงิน 5% ไว้เองโดยอ้างกองทัพบกแล้วคุณก้อยเขาก็บอกว่า เรื่องมันยังไม่จบมีหลายรายที่ไม่ได้เงินและนายหน้าอีกหลายรายเอาโครงการไปขายก็อันนี้คือเขาไปร้องเรามีเสียงของผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านนะครับในเหตุการณ์นี้เดี๋ยวไปลองฟังกันครับ
ก่อนเกิดเหตุการณ์จริงนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงก่อนเกิดเหตุหลังจากที่14มกราคม63นับไป25วันหน่วยงานนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้เกิดเหตุวันที่8และก็9นี่คือสิ่งที่เคยรู้มาตลอดและก็มีหลักฐานมาตลอดนี่คือความลับที่ทำให้ไม่ปลอดภัยและก็ถูกกลั่นแกล้งถูกกระทำกำลังจะโยนความผิดตรงนั้นมาให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องซึ่งตรงนี้ถ้าตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือจ่ามันทำให้นึกถึงแบบนี้เลยนะว่าเวลาที่มีเรื่องร้องเรียนเนี่ยเวลาที่มีปัญหาแล้วเราไปเจอข้อมูลที่เป็นข้อมูลความลับแล้วภาครัฐมักจะบอกว่าเอาข้อมูลเนี้ยไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยให้เขาทำการพิสูจน์ให้ทำการตรวจสอบแต่นี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพอนำข้อมูลลับแบบนั้นไปให้กับหน่วยงานนั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าข้อมูลนั้นเป็นภัยกับตัวเองเลยนำมาสู่การขอคุ้มครองพยานแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการน่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามข้อตกลงนึกว่าแล้วพอมีกำลังพลที่กู้เงินมาซื้อบ้านแล้วไม่ได้เงินถอน 400,000 บาทที่จะเป็นส่วนเอาไปซื้อของแต่งบ้านตกแต่งภายในเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความแล้วกลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันถูกเพิกเฉยไม่มีการติดตามเมื่อไม่มีการติดตามก็เกิดความโกรธแค้นของกำลังพลนายหนึ่งจนนำไปสู่การกราดยิงจนมีผู้เสียชีวิต29คนครับทีนี้พอมีผู้เสียชีวิต29คนแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศมันก็เป็นการเป็นแรงกดดันจากสังคมให้เกิดการสืบสวนสอบสวนกรณีนี้พอมีการสืบสวนสอบสวนกรณีนี้ก็เกิดขั้นตอนของการโยนความผิดไปให้ผู้รับเหมาไงไปให้บริษัทสร้างบ้านครับทีเนี้ยบริษัทสร้างบ้านน่ะเขาก็เลยเดือดร้อนว่าอ้าวเขาไม่ใช่เขาที่เก็บเงินทอนเอาไว้แต่เป็นส่วนอื่นแต่เป็นส่วนอื่นพอเป็นส่วนอื่นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยเพราะถ้าเขาไม่เปิดเผยเขาก็จะต้องถูกดำเนินคดีแต่พอเขามาเปิดเผยโอกาสเสี่ยงที่จะทนคุกคามข่มขู่ครับจากคนที่ไม่รู้อะในเนี้ยเนาะก็เขาก็เลยต้องออกมาแถลงข่าวต่อนักข่าวแล้วก็ปรึกษาทนายความขอคุ้มครองพยานใช่ซึ่งมันข่าวนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่สะท้อนปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันในหลายมิติเลยนะเป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้สึกว่าพล็อตอย่างเงี้ยเอาไปจับไว้ตรงไหนเนี้ยก็เจอหมดทุกที่ใช่ฮะคือทหารเนี่ยกรมสวัสดิการทหารบกเนี่ยพวกกระทรวงมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เยอะมากใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องเงินกู้สร้างบ้านเรื่องอะไรต่างเนี่ยเงินกู้ทั้งหลายแล้วไปจนกระทั่งถึงนั่นนะฮะสนามม้าสนามมวยที่ว่ากันเนี่ยนะสนามม้าไปแล้วตอนนี้ยังเหลือสนามมวยสนามม้าที่โคราชมีบางจังหวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับสวัสดิการทหารบกนี่แหละส่วนใหญ่ก็คือแบบมันใหญ่โตมันไม่ใช่เล็กๆนะฮะแล้วมันมีเงินเกี่ยวข้องมหาศาลนะฮะอ่ะไปที่เรื่องของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบ้างคือฟังหรือคือเราอ่านข่าวนี้แล้วพวกเราก็อึ้งกันหมดอ่ะอ่านข่าวนี้แล้วทั้งอึ้งทั้งขำทั้งอะไรแบบสังเวชสังเวชเลยใช้คำนี้เลยไม่แล้วเราก็นึกถึงความรู้สึกของจ่าคนนั้นน่ะที่เผชิญความกดดันอ๋อไม่ใช่คนละเรื่องอ๋อเรื่องกระทรวงคือแขกยังไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากข่าวกราดยิงโคราชได้เลยครับนั้นไม่ใช่ขำอันนี้เรื่องกระทรวงการต่างประเทศครับเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้ขำฮะคือไทยเนี่ยไปงดออกเสียงในการลงมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับในการประนามการผนวกดินแดนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัสเซียเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคือทั้งไทยทั้งชาวต่างชาติเองเนี่ยนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไทยถึงงดออกเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์ทำไมคุณก็ออกเสียงอะไรต่างเนี่ยปรากฏว่าโฆษกกต.กลับไปตอบโต้ชาวต่างชาติแล้วบอกว่าถ้าคุณมีสิทธิ์อะไรมาตำหนินโยบายประเทศไทยเอ้านี่คุณอยู่คนเดียวในโลก
คือไอ้ที่คุณทำทั้งหลายนี่ใครจะมาวิจารณ์คุณจริงๆแล้วไอ้ท่าทีของการต่างประเทศเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรครับมันก็คือเพื่อแสดงจุดยืนของประเทศให้เห็นว่าตรงแล้วคนเขาจะเชื่อถือเราหรือไม่เชื่อถือเราเขาจะ เห็นเรามีเครดิตแค่ไหนยังไงแบบมีกระดูกมั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความกล้าหาญมีอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีความชาญฉลาดหรือเปล่าว่าในสถานการณ์อย่างนี้คุณควรจะตัดสินใจยังไงครับใช่ไหมไม่ใช่ดื้อทื่อโง่อะไรแบบเนี้ยคือทั้งหมดเนี้ยมันต้องยอมรับการที่เขาจะวิจารณ์อยู่แล้วมันต้องยอมรับการที่เขาจะวิจารณ์อยู่แล้วแต่ทำไมเหมือนกระทรวงการต่างประเทศไม่จบนะครับตั้งแต่ทูตไทยที่ UN แล้วก็มาจนถึงคุณดอนอะไรไม่ยอมจบครับผมนะขำนะคุณทูตไทยที่ UN วันแรกแล้วมีการบอกเลยว่าแทนที่ยอมรับซื่อว่าอ๋อเราเกรงใจรัสเซียนะรัสเซียเนี่ยอยู่เต็มพัทยาเต็มไปหมดเลย แทนที่จะพูดอย่างนั้นนะกลับไปบอกว่าข้อหนึ่งอะไรไม่รู้เนี่ยเราจริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยกับประเทศหนึ่งจะลุกลามอีกประเทศหนึ่งแต่ว่าข้อ2ข้อ3เราอยากให้มันเจรจากันด้วยสันติเมื่อเจรจามันเกี่ยวอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ารัสเซียยึดดินแดนยูเครนไปแล้วใช้กำลังทหารยึดเข้าไปแล้วล้อมรั้วแล้วก็บอกว่าทำประชามติเอ้าคืออ๋อหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยคงมันเหมือนกับประเทศไทยเราก็ทำประชามติรับนูนแบบเดียวกันใช่ไหมมันก็เลยแบบยอมรับประชามติแบบนี้ได้ไงจุดยืนไทยอ่ะครับคุณธานียังบอกด้วยว่าไทยเนี่ยยืนเคียงข้างตัวเองและผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เคียงข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเกมระหว่างมหาอำนาจเรายินดีกับการเจรจาและการใช้การทูตมากกว่าสงครามและความสูญเสียที่จะมากไปกว่านี้คือมันฟังดูหล่อมันฟังดูหล่อแต่ว่าคุณไปยอมรับให้รัสเซียผนวกดินแดนของประเทศอื่นเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่อยากให้เกิดสงครามและการสูญเสียอ๋อเพราะฉะนั้นไอ้พวกยูเครนเนี่ยท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศคือไอ้พวกยูเครนมึงยอมแพ้เถอะนะสมควรยอมแพ้จะได้ไม่เกิดการสูญเสียนี่คือจุดยืนของไทยเหรออันนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนาคตของประเทศมันไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวเวลาคุณทำหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยคุณทำหน้าที่แทนคน70ล้านคนแล้วต่อเนื่องไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้พี่ถึกมีความชอบธรรมที่จะวิจารณ์เพราะพี่ถึกเป็นคนไทยแต่เรื่องของเรื่องอ่ะมันเกิดจากการที่คุณประวิตรโรจนพฤกษ์ซึ่งเป็นนักข่าวข่าวสดทวิตไงก็ไปทวิตว่า should we be proud of Thailand abstention in UN voteแล้วพอคุณประวิตรอ่ะไปเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะใน Twitter ก็เลยมีคนต่างชาติมาร่วมสนทนาซึ่งคนต่างชาติเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละก็เข้ามาเป็นพลเมืองเน็ตแล้วก็มามีไดอะล็อกมีบทสนทนากับคุณประวิตรอ่ะใช่ไหมอยู่คุณธานีแสงรัตน์โฆษกก็โผล่เข้าไปใช่คือมันเหมือนกับว่าพี่ถึกเป็นคุณประวิตรใช่ไหมเป็นนักข่าวแล้วก็ตั้งกระทู้ขึ้นมาแขกก็เข้าไปแจมจิ๊บเข้าไปแจมมีคุณอดัมเข้าไปแจมมีฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนานๆเข้าไปแจมแล้วเขาแจมจากการไม่มีสเตตัสใดๆเนี่ยวะเขาไม่ได้แจมในฐานะที่ฉันเป็นข้าราชการจากประเทศนั้นมันไม่มีนะเขาก็คือเป็นประชาชนที่คุยกับนักข่าวคือเหมือนเราไปกระทู้พันทิปแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปเขียนอะไรก็ได้แค่นั้นเลยซึ่งเรื่องแบบนี้ค่ะกระทรวงต่างประเทศไม่ควรเข้าไปแจมกับเขาคือถ้าอยากจะออกแถลงการว่าแบบที่คุณธานีเขียนก็ออกแถลงการมาอีกฉบับนึงต่างหากแต่ไม่ต้องไปตอบโต้เขาแล้วก็ไม่ต้องไปพูดว่าเธอไม่ใช่คนไทยเธอไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ไม่ใช่เรื่องยูเครนกับรัสเซียมันเป็นประเด็นของชาวโลกมันเป็นประเด็นที่โลกที่สนใจการเมืองระหว่างประเทศเขาให้ความสนใจดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลาวพม่ารัสเซียยูเครนคุณจะเป็นอูกันดาคุณจะเป็นบราซิลคุณจะถือชาติไหนอ่ะทุกคนมีสิทธิ์พูดเรื่องนี้ได้ในทุกมิติใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณเป็นคนต่างชาติอยู่ในเมืองไทยคุณก็ต้องติดตามข่าวสารว่ารัฐบาลไทยทำอะไรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ไม่ว่าจะคอมเมนต์ผิดหรือถูกอ่ะเขาก็เป็นพลเมืองที่ใช้โซเชียลมีเดียคนหนึ่งซึ่งแต่จุดยืนของกระทรวงต่างประเทศถ้าจะเอาจุดยืนแบบคุณธานีอ่ะแขกก็จะยังไม่วิจารณ์นะแต่ถ้าคุณจะเอาจุดยืนแบบนี้คุณก็แค่ออกมาบอกว่าขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะว่าทำไมเราจึงงดออกเสียงเพราะเรามีความเห็นงี้ก็เลิกก็จบนึกออกไหมแต่ไม่ต้องเอาประเด็นว่าไม่ใช่คนไทยไม่มีสิทธิ์พูด
คือแข่งคิดว่าประเด็นที่ผิดอ่ะคือประเด็นนี้จะเป็นคนชาติไหนก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรายังวิจารณ์นโยบายขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้เลยหรือเรายังนโยบายสีจิ้นผิงได้เลยหรือเรายังวิจารณ์เราวิจารณ์ไปถึงยูเครนอ่ะเราวิจารณ์ไปถึงรัสเซียเราเป็นคนไทยอ่ะเหมือนเดี๋ยวปูตินจะบอกว่าข้าพเจ้าถ้าเป็นคนไทยจะมียุ่งกับสหรัฐได้ยังไงคะมันก็ไม่ใช่ไหมคะแต่ว่าคือมันอย่างนี้คุณธานีเขาจะพยายามจะบอกความเห็นส่วนตัวแต่ไอ้ชื่อของเขาเนี่ยไอ้โปรไฟล์เขาคือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยใช่ป่ะแล้วมันเหมือนกับไอ้ที่มันตลกก็คือเหมือนกับกระทรวงการต่างประเทศร้อนท้องร้อนก้นร้อนอะไรเรื่องนี้มากเลยคือต้องไล่เที่ยวแบบไล่ตอบโต้อะใครพูดอะไรต้องเที่ยวไล่ตอบโต้อะคือจะลงข่าวว่าธานีแสนรัตน์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็คงไม่ได้เพราะเขาใช้ account นี้แล้วเขาไปบอกใน account ว่าเขาเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไม่งั้นคุณธานีต้องมีอีก account นึงเป็นอวตารเป็นอวตารไปแล้วลงรูปศิลปินเกาหลีอะไรก็ได้ใช้รูปศิลปินเกาหลีแล้วก็แบบไม่ได้เธอไม่ใช่คนไทยเลยสิอย่ามาวิจารณ์ขอให้มาเรียนรู้จาก IO ที่มาใน voice เนี่ยเป็น IO ไป IO ของกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าพอใช้ชื่อจริงใช้ account ที่เป็นทางการมันก็มันแยกไม่ได้ว่าคุณ represent ปัจเจกบุคคลหรือคุณ represent หน้าที่การงานของเขาร้อนมากอ่ะผมอยู่ร้อนคือมันแบบร้อนแบบแทนที่ปกติมันต้องเงียบอ่ะกระทรวงประเภทหนึ่งศาลหนึ่งอะไรพวกนี้ปกติเขาจะต้องเงียบมาพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เล่นแบบออกมาตอบโต้กันขนาดนี้ถ้าคุณไม่ใช่คนชาติเราแล้วห้ามวิจารณ์สิ่งที่ประเทศเราทำหรือรัฐบาลเราทำโลกนี้จะไม่มีข่าวต่างประเทศมาแล้วคุณจะไปทำงานกระทรวงต่างประเทศทำไมถ้าคุณไม่ต้องการให้สร้างให้ภาพลักษณ์ของตัวเองให้มันประเทศเราดีในสายตาคนอื่นใช่ป่ะมันคือต้นสัปดาห์มาเหนื่อยทุกข่าวเลยนะฮะเหนื่อยทุกข่าวเหนื่อยทุกข่าวจริงๆรอชมวันพรุ่งนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับไม่รู้ว่าจะมีประเด็นอะไรให้เราต้องมาถกเถียงและเหนื่อยกันอย่างนี้อีกนะแต่ว่าติดตามได้ผ่านทาง Talking Thailand นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube รวมถึงรายการอื่นๆของ Voice TV ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ